10 ธันวาคม 2561เรามาดูสวนเล็กๆแต่ว่าเต็มไปด้วยพืชผักผลไม้ต่างๆเยอะแยะมากมายเต็มเลยมีมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆเยอะมากส่วนมากจะเป็นพันธุ์ทวายก็เป็นสวนเล็กๆมะพร้าวก็โอ้โหมีแต่สวยๆที่ที่แล้วสวนนี้ยังไม่มีเลยนะเพิ่งมามีปีนี้ปีที่แล้วยังไม่เห็นอะไรเลยมะพร้าวเติบโตเร็วมากมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆโอ้โหสารพัดเลยเยอะแยะมากมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์จะมาดูว่าพันธุ์อะไรบ้างว้าวอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกแต่มีหลายสายพันธุ์มากดูต้นกล้วยต้นนี้ใหญ่มากมันเลอะเลยสวนสวยงามที่นี่อยู่ที่วัดพระธรรมกายหลายๆท่านอาจจะงงสงสัยวัดธรรมกายทำสวนได้เลยวัดธรรมกายสวนทำสวนกล้วยสวนอะไรเยอะเอาไว้เลี้ยงพระเลี้ยงเนนปกติแรกๆวัดก็เป็นทุ่งนาก็ทำสวนปลูกผักให้พระฉันอยู่แล้วปลูกผักบุ้งมะเขืออะไรประมาณนี้ส่วนนี้เป็นสวนหลังกุฏิสวนเล็กๆเอาไว้ให้พระท่านบางรูปท่านก็มาหลังจากทำงานทำการปฏิบัติธรรมเหนื่อยท่านก็จะมาแบบผ่อนคลายทำสวนรดน้ำต้นไม้ปลูกกล้วยปลูกมะม่วงก็ว่ากันไปคือท่านก็จะได้ผ่อนคลายสบายอารมณ์แล้วก็มีความสุขก็นี่คงเป็นย่านางมั้งนี่ย่านางใช่เลยแน่เลยอยู่กับป่ากับสวนชีวิตมันก็สงบร่มเย็นแล้วก็มีความสุขไม่วุ่นวายนี่มะม่วงออกละอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติก็ช่วยรักษาใจเราจากความเครียดความกังวลหรือว่ารักษาใจจากสิ่งที่เราได้ประสบพบเจอในชีวิตประจำวันให้อารมณ์ผ่อนคลายอารมณ์สบายนี่มะละกอโตมากก็มีมะม่วงเป็นหลักมีทุกสายพันธุ์เป็นร้อยสายพันธุ์มั้งถ้าจำไม่ผิดขนุนสับปะรดก็ยังมีเลยด้านหลังสับปะรดนี่ฝรั่งแดงฝรั่งแดงมันแล้วก็มีการตอนด้วยอ๋อมีตอนด้วยมันแล้วก็มีกล้วยแดงมั้งนี่ดูท่าทางมันเป็นกล้วยแดง
โอ้โหต้นกล้วยต้นนี้ต้นใหญ่มากดูลูกเลยคงจะหลายกิโลมากเลยทำไมต้นใหญ่ขนาดนี้โอ้โหดูดิมีแต่ต้นใหญ่ๆกล้วยพันอะไรนี่นี่ก็ตัดไปละมะพร้าวโอ้มะพร้าวสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มะละกอต่างๆเยอะมากเลยส่วนนี้มะละกอแล้วก็น่าจะเป็นมันนะมันแล้วก็นี่เลยผักบ้านภาษาอีสานเรียกว่าผักไอเลือดภาษาไทยเรียกอะไรชะพลูชะพลูโอ้สุดยอดลมเย็นแล้วก็ไผ่ก็มีอ่ะมีการตอนไผ่ด้วยไผ่อะไรเนาะนี่นี่น่าจะเป็นไผ่พันธุ์ดีอยู่นั่นดูจากลำแล้วลำใหญ่ลำสวยดีน่าจะเป็นไผ่พันธุ์ดีทุเรียนก็ยังมีความสุขเล็กๆน้อยอินทผลัมก็มีด้วยไม่ธรรมดานี่อินทผลัมนี่อีกต้นนึงไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเดินกลับแปลกใจปีที่แล้วยังไม่มีเลยโหปลูกรวดเร็วมากปีเดียวข้างหลังก็เป็นสวนกล้วยทั้งนั้นเลยกล้วยต้องไปดูว่ามีกล้วยสุกบ้างไหมจะได้ตัดไปสุดยอดต้องมาเอาต้นย่านางไปปลูกบ้างแล้วแหละมาแบ่งเอาไปปลูกย่านางน่าจะแบ่งเอาไปปลูกดูแล้วนี่ก็คือมะม่วงพันธุ์ต่างๆโอ้มะนาวกล้วยมะพร้าวโอ้เพาะไว้เยอะมากเลยมะพร้าวล่มลื่นเดี๋ยวไว้กลับมาอยู่ต่างจังหวัดก็จะลองทำแบบนี้บ้างอยู่กับธรรมชาติก็คงมีความสุขดีชีวิตพระก็อยู่ไปวันๆกับธรรมชาติอยู่ให้มีความสุขแล้วก็อยู่กับตัวเองแค่นี้ก็คงจะพอแล้วมั้งเดี๋ยวต้องเดินไปดูด้านหลังแล้วว่ามีกล้วยมันสุกไหมเดี๋ยวก็ไปตัดเดี๋ยวเดินไปดูก่อนนะมาดูด้านหลังนิดนึงกล้วยเยอะมากเลยได้แต่กลิ่นของต้นกล้วยกลิ่นหยวกกล้วยนี่สวยงามมากนี่โอ้สุดยอดเลยกล้วยพร้อมที่ออกเครือเยอะแยะก็คงตัดไปหลายบ้างแล้วเพราะว่าเห็นต้นมันกองๆอยู่ก็คงได้กินเยอะแล้วมาดูเครือนี้นี่โอ้เครือนี้ใหญ่มากเลยนี่ข้างหลังนะสวยโอ้นี่ด้วยนี่มะเขือมากมายหลายชนิด